สวัสดีท่นผู้ชมท่านและท่านสมาชิกชมรมคนชอบฮีโร่ทุกคนกันด้วยนะกรีนแลนเทอร์นับได้ว่าเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีขอบเขตในการทำงานปกคุมไปทั่วทั้งกาแล็กซี่มันจึงไม่แปลกที่ภายในองค์กรนี้ก็จะได้มีการคัดเลือกสมาชิกมาจากหลายๆเผ่าพันธุ์ทั่วทั้งจักรกวาล ถึงแม้กรีนแลนเทิร์ส่วนใหญ่ที่พวกเรามามักจะคุ้นเคยกันทั้งภายในคอมิกแล้วก็จัก,กรวาลหนังเอ้ยแต่จัก,กรวาลหนังมันก็มีแค่เรื่องเดียวปะวะแต่เอาเป็นว่าสําหรับกรีนแลนเทิร์ที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันก็น่าจะหนีไม่พ้นชาวโลกและที่อาจจะคุ้นเคยรองมาหน่อยก็อาจจะเป็นพวกกิววอกหรือไม่ก็เอเลียนสายพันธุ์ต่างๆนานา,นานเนื่องจากที่ว่าองค์กรนี้ก็เป็นองค์กรสเกลระดับจัก,กรวาล มันจริงไม่แปลกที่พวกเราก็อาจจะมีการได้พบเจอสมาชิกกรีนแลนเทอร์จากดวงดาวอื่นที่ไม่ใช่เผ่าพันธุน์มนุษย์กันอยู่บ้างอย่างล่าสุดพานในคอมิกคอสอเวอร์ของทางจักรวาลดีซีแล้วก็คิงคองกับกัซีล่าเหมือนกับว่าพรีวิวเล่มล่าสุดที่ผมเห็นนะครับเจ้าของของเราเนี่ยในเล่มต่อๆไปก็มีโอกาสจะได้กลายเป็นกรีนแลนเทอร์เหมือนกับเขาด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไอ้เจ้าคองจะสามารถไปกลายเป็นกรีนแลนเทอร์ได้ยังไงกันแต่ที่แน่ๆการคอสอเวอร์ในครั้งนี้มันก็ทําให้ผมเกิดคําถามขึ้นมานวว่าานอกกกกจพพทีพเรคุ้ย นนมันจะมีกรีนแลนเทอร์คนไหนบ้างหรือเปล่าวะที่พวกเราจะใช้คําว่าพวกเขาอะคือกรีนแลนเทอร์ที่โคตรแปลกกว่าชาวบ้านและนี่แหละครับก็คือเนื้อหาที่พวกเราจะมาทําการพูดคุยกันภายในคลิปนี้ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพวกเราก็ไปเข้าสู่เนื้อหาภายในคลิปกันเลยดีกว่า สำหรับสมาชิกสุดแปลกคนแรกที่พวกเราจะมาพูดถึงกัน,นในคลิปนี้ผมก็ขอมาเริ่มด้วยอะไรที่มันซับซ้อนกันก่อนละกันอย่างสมาชิกผู้ที่เปรียบเสม,มือนกับมาสคอตประจําหน่วยคือในเมื่อทางฝั่งแหวนในความโกรธอย่างเรนแลนเทิร์เขาก็มีแมวสายหัวร้อนอย่างเด็กสตาร์กันไปแล้วทางฝั่งเรนแลนเทิร์เองก็ไม่น้อยหนะ้ามีเจ้ากระรอกตัวจิ๋วที่มีชื่อว่าชิฟหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันอ่านออกเสียงใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าน้องเขาจะไม่ใช่กระรอกธรรมดาเนื่องจากชิฟเขาก็จะเป็นเอเลี่ยนจากดวงดาวท ที่อยู่ภายในเขตความดูแลของเซกเตอร์10104ดวงดาวที่ก็จะมีสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่เป็นการรอบผูได้ส่วนเหตุผลที่ทำให้ชิฟถูกรับเลือกให้มากลายเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกรีนแลนเทิร์มันก็จะเกิดขึ้นจากวีรกรรมความกล้าหาญที่ไร้ความกลัวของชิฟนี่แหละเพราะในเหตุการณ์ที่ดวงดาวของเขาถูกรุกรานจากพวกผู้ก่อการร้ายกรีนแลนเทอร์ที่ประจำอยู่ภายในเซกเตอร์นี้ก็ถูกสังหารในชว่วงวิยาทีแห่งความสิ้นหวังแบบนี้ก็มีเพียงแค่ชิฟนี่แหละก็คือคนที่กล้ายืนหยัดขึ้นมาต่อต้านกับความอายุที่ทำ แม้ว่าในตอนสุดท้ายกองกำลังของพวกชีฟก็ไม่สามารถโค่นล้มเอาหน้าของพวกผู้ก่อการร้ายแต่จากความกล้าที่ไม่ยอมจำหนนต่อความชั่วร้ายของชีฟนี่แหละมันก็เลยไปถูกใจพวกกาเดียนพวกเขาจึงได้มอบโอกาสให้ชีฟเข้ามากลายเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังพิทัาากษ์จักรวาลส่วนภารกิจแรกที่ชีฟได้รับมอบหมายหลังจากได้รับพลังของกรีนแลนเทอร์มามันก็คือการใช้พลังแห่งความมุ่งมั่นที่เขามีในการปลดแอกดวงดาของเขาให้กลับมากลายเป็นอิสระอีกครั้งหนึ่ง ความโดดเด่นของเชฟเลก็คือการที่บริบทของเขาในช่วงแรกมันจะมีความคล้ายคลึงกับฮาวจอแดนไปอย่างมากเรากับว่าทางผู้เขียนจงใจสร้างตัวละครนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นฮาวจอแดนในเวอร์ชั่นของเฟอร์รี่หรือฮาวจอแดนในเวอร์ชั่นของกระรอกพูดานั่นแหละแต่ก็น่าเสียดายที่บทบาทของตัวละครนี้หลังจากการรีบูตครั้งแรกของจักรวาลดีซีายในเหตุการณ์ Crisis o n i n f i n i t e Earth ซึ่งทำให้ตัวละครนี้ก็ได้มาพบเจอกับตอนจบพ่โครหดหู ส่วนบทบาทที่น่าจดจำของเขาายภในปัจจุบันมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในหัวเล่มของอินชัตสตีที่อยู่ในอีกจักรวาลหนึ่งกับบทบาทในฐานะของกรีนแลนเทินตัวจิ๋วที่เคยเกือบจะโค่นซูเปอร์แมนลงได้ อยู่เพียงแค่อย่างเดียวก็คือการที่เขาหวัดโดนเล่นทีเผลอคือในตอนนั้นถ้าเกิดว่าชิปไม่โดนแทงข้างหลังรับรองได้เลยว่าเหตุการณ์ของอินจัสติตมีไม่ถึงภาค2อย่างแน่นอนทุกอย่างคงจะจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งจากฝีมือของน้องการลอ,อกคนนี้ซึ่งความจริงผมเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าชิปเขาเป็นการลอ,อกหรือเปล่าเพราะบ,บางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะชิปน่าจะเป็นชิปมังมากกว่าไม่ว่าชิปจะเป็นการลอ,อกหรือชิปมังแต่ที่แน่แ่ น้องเขาอ่ะก็ไม่ใช่สมาชิกกรีนแลนเทอร์เพียงแค่คนเดียวหรือตัวเดียวที่มีลักษณะาภายนอกคล้ายคลึงกับสัตว์บนโลกสมาชิกคนหนึ่งที่มาพร้อมกับตีมสัตว์โลกน่ารักที่ผมอยากจะมาแนะนําให้กับทุกคนได้รู้จักกันนั่นก็คือเซอร์กา2 0 2 9ตัวละครสมทบพที่รรารกฏตัวขึ้นมาภาในหัวเล่มของ Animal Man กับหนึ่งในความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นในจักรวาล DC ภายาในอนาคตที่พ่อหนุ่มพลังสัตว์ของเราเขาค่อยๆสูญเสียพลังของตัวเองไปอย่างช้าๆ โดยที่พานในเซตติ้งของหัวเล่มนี้ที่มันก็เป็นไทม์ไลน์ในอนาคตมันก็ดูเหมือนว่าพายในยุคนั้นกรีนแลนเธอร์ที่ประจำการอยู่บนโลกก็จะไม่ใช่ฮาวจอแดนไม่ใช่ทั้งจอชัวส์คาเลเนอร์หรือกายเพราะถ้าจะพูดได้ถูกจริงๆแล้วกรีนแลนเธอร์ในไทม์ไลน์นี้เขาไม่ใช่มนุษย์ด้วยซ้ำแต่เขาอาจจะเป็นวานขนาดยักษ์ที่ได้รับพลังจากแหวนแหความมุ่งมั่นมาตั้งหาก ซึ่งทำให้พวกเราได้รู้ว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกที่สามารถเป็นกรีนแลนเทิร์ได้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่มนุษย์นะไม่ว่าสัตว์ตัวไหนก็สามารถเป็นได้หากมีความมุ่งม,มั่นที่มากพอ โดยสำหรับใครที่สามารถทนเล่นเกม Suicide Squad Q vs Elite ได้จนจบก็น่าจะมีโอกาสได้เห็นซีนนี้กันแล้วหลังจากที่พวก Suicide Squad ทำการย่ำดีจอร์จสตรเป็นที่เรียบร้อยคิงช้าที่นึกสงสัยอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาก็ได้พยายามที่จะใช้พลังจากแวนแห่งกรีนแลนเทิร์แน่นอนว่าอะไรหลายอย่างภายในเกมนี้มันก็ไม่ค่อยเมกเซนกันอยู่แล้วการที่ภายใซีน,นี้จู่ๆคิงชา้าก็สามารถฝืนใช้พลังจากแวนแหความมุ่งมนได้ ก็น่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนน่าจะคาดไม่ถึงกันว่านอกจากที่เกมนี้จะนําเอาตัวละครแบทแมนของจักรวาลอาคัมมาเป่าหัวที่อย่างไรค่าใครมันจะไปคิดกันว่าคิงช้าของจักรวาลนี้ก็จะสามารถใช้พลังจากแหวนแห่งกริลเลอร์ได้ด้วยเช่นกันนับเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตัวผมไปอย่างมากเลยนะแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ซีสั้นก็าตาม หลายๆคนก็น่าจะมีภาพจำเกี่ยวกับการใช้พลังของแหวนกรีนแลนเทอร์ว่ามันจาเป็นต้องพึ่งพาการมองเห็นและจินตนาการของผู้ใช้แล้วทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าเกิดคนที่ถูกเลือกมาให้กลายเป็นกรีนแลนเทอร์คนนั้นน่ะเขาเป็นคนตาบอดแล้วเขาจะใช้พลังจากแหวนกรีนแลนเทอร์ยังไงในเมื่อเขามองไม่เห็น ปัญหานี้มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับสมาชิกที่มีชื่อว่าร็อดลอฟแฟนสี่มีชีวิตที่อาศัยอยู่ภายในอาวากาศเซกเตอร์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมิดตลอดการดินแดนที่ไร้แสงสว่างมีเพียงแต่ความมืดมิดมันก็เลยทําให้เปลาอกผานของร็อดก็สูญเสียการมองเห็นไปนานแล้วดังนั้นในะตอนที่ร็อดได้ถูกเลืออให้มากลายเป็น Green กรีนแลนเทินเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนดูแลร็อดก็เลยต้องทํายังไงก็ได้ให้เธอสามารถสอนรอดใช้พลังจากแหวนในความมุ่งมั่นเป็น ส่วนแนวคิดที่เธอเลือกใช้ในการสอนร็อดเพื่อใช้แหวนมันก็เป็นอะไรที่เบสิกคือในเมื่อร็อดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นและทางชีวิตของเขาเองก็ไม่รู้จักคําว่าสีเขียวการจะสอนให้ร็อดใช้พลังจากแหวนในความมุ่งมั่นได้ก็เลยจะเป็นต้องเปลี่ยนจากการใช้คอนเซปต์การมองเห็นให้มาเป็นการใช้เสียงนําทางแทนโดยการใช้กระดิ่งเป็นสื่อกลางส่งผลให้สัญลักษณ์แลนเทอร์ของร็อดจึงไม่ใช่ตะเกียงแต่ว่าจะเป็นกระดิ่งแทน มันก็เลยทําให้ในแง่ของสปีชีถึงรอดจาไม่ได้มีรูปร่างผิดแปลกไปจากเผ่าพัานธุ์อื่นๆมากนะักแต่การที่รอดเป็นกรีนแลนเทอร์ที่มีวิธีการใช้พลังแตกต่างจากชาวบ้านเขามันก็นับเป็นสิ่งที่แปลกามากๆเลยเมื่อนํานไปเทียบกับตัวละครตัวอื่นทำให้พื้นฐานของการไปสมาชิกแลนเทอร์มันก็ไม่จําเป็นว่าพวกคุณจะเป็นเผ่าพัานธุ์ที่ใช้การสื่อสารแบบไหนหรือมีประสาการรับรู้แบบใดขอเพียงแค่พวกคุณเป็นสิ่งมีชีวิตกรีนแลนเทอร์ก็พร้อมที่จะอ้าแขนรอต้อนรับคุณอยู่เสมอ แต่มันก็ดูเหมือนว่ากฎเกณฑ์นในโซนนี้มันก็อาจจะใช้กับตัวละครที่มีชื่อว่าดริกไม่ได้เนื่องจากดริกเขาก็จะเป็นหนึ่งในกรีนแลนเทอร์ที่ถูกสังหารลงด้วยฝีมือของซินเนสโตแต่ด้วยข้อบอกเพราะอะไรบางอย่างภายในแหวนของเขาที่ไม่ยอมให้ดริกตายมันก็เลยทําให้เขาอยู่ในสภาวะเกึ่งเป็นกึง่งตายคือจะอยู่ก็ไม่อยู่จะไปก็ไม่ได้ ต่อให้ร่างกายเขาแหลกสลายถึงเพียงไหนพลังของไว้ในความมุ่งมั่นที่เขามีก็จะนําเอาร่างเขามาประกอบกันไม่ยอมให้ดิกไปสู่สุขติทําให้เมื่อระยะเวลาผ่านไปดิกจึงค่อยๆเริ่มมีสภาพไม่ต่างอะไรกับซอมบี้อย่างที่พ่อเราเห็นกันคือตราบใดก็ตามที่พลังภายในแหวนของเขาไม่ยังคงหลงเหลืออยู่ไว้ในความมุ่งมั่นนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ยื้อชีวิตของดิกเอาไว้ไม่ให้ไปโลกหน้าผมก็เลยไม่รู้ว่าเราควรจะเรียกสิ่งน,นี้ว่าเขาโชคดีหรือเขาโชคร้ายจะมองก็ไม่มองส่วนพอถามว่ามีชีวิตไหม ก็อยู่ในสภาพที่ไม่เต็มร้อยเพราะในบางครั้งการจะเป็นกรีนแลนเทอร์พวกคุณก็อาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งมีชีวิตเสมอไปหากมีความมุ่งมั่นที่มากพอไม่ว่าใครหรือสิ่งไหนก็สามารถเป็นกรินแลนเทอร์ได้เหมือนกับเซล สมาชิกที่ก็ไม่ได้มีมร่างกายเป็นสิ่งมีชีวิตชีวภาพเหมือนกับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆเพราะสเตลเขาจะมีคอนเซปเป็นหุ่นยนต์ที่ได้รับการพัฒนาจนมีความรู้สึกและความคิดเป็นของตัวเองจนถึงขั้นที่เขามีความมุ่งมั่นมากพอจะกลายเป็นกริลแลนเทิร ทำให้ในตอนนี้พวกเราก็มีทั้งสตร์มีทั้งเอเลี่ยนที่ตาบอดรวมถึงขุ่นยนต์ที่เป็นกรีนแลนเทิร์แล้วแบบนี้พวกพืชล่ะพวกมันเองก็ถูกระบุเอาไว้ให้เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วแบบนี้พวกพืชจะเป็นกรีนแลนเทิร์ได้ไหมคําตอบมันก็แน่นอนนายน่ะก็เป็นกรีนแลนเทิร์ได้นะภายในคอมิกบางหัวเล่มพวกเราก็เลยจะมีโอกาสได้เห็นสมาชิกแลนเทิร์ที่มีลักษณะร่างกายเป็นพืชให้พวกเราได้เห็นกันอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นโอลาเพชสิ่งมีชีวิตที่มาจากดาวเซาเทนโกลสตาร์ความน่าสนใจของตัวละครนี้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่การที่เธอเป็นกรีนแลนเทอร์ที่มาพร้อมกับทีมของพืชหรือต้นไม้ เนื่องจากว่าถ้าจากการใช้ชืิอของเธอเมื่อถึงจุดที่เธอกำลังจะเหี่ยวเฉาตายมันก็จะมีกระบวนการที่เธอทำการส่งแหวนพลังของตัวเองไปให้กับต้นอ่อนรุ่นใหม่ดูแลรักษาต่อส่วนจิตวิญญาของเธอที่กำลังจะตายก็จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ถูกเก็บรักษาเอาไว้ภายในถูกสภายข้างตัวของโอลเพรรุ่นต่อไป เพื่อรอวันงอกงามที่จะเติบโตขึ้นมากลายเป็นต้นไม้ใหญ่อีกครั้งหนึง่งด้วยวัฒนจากแบบนี้เองมันก็เลยทําให้โอลาเพธตราบใดก็ตามที่ยังคงมีเมล็ดพันธุ์ของเธออยู่เธอก็แทบจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมตะสามารถเกิดใหม่ได้อยู่เรื่อยๆส่วนกรินแลนเธอร์อีกคนหนึ่งที่มาพร้อมกับตีมของเพื่อก็คืออมานิตาสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายเห็ดและมีอายุขัยยืนยาวว่าหลายพันพัน โดยอายุขายที่ยืนยาวของพวกเขามันก็เลยมีข่าวลยเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเผ่าพันธุ์ของอามานิตาอาจจะมีความเก่าแก่พอๆหรืออาจจะมากกว่าพวกกาเดียเสียอีกแถมเผ่าพันธุ์ของอามานิตาก็ดูเหมือนว่าจะมีความสามารถเกี่ยวข้องกับการรับรู้ระดับจักรวาลที่ทำให้พวกเขา่าสามารถรับรู้ความเป็นไปของสิ่ง,งต่างๆภายในกาแล็กซี่พวกเขาก็เลยมักจะมีภาพลางแม่ตาอะไรกับคนแก่ไวกระเสียนที่เวลาจะลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็มักจะละเมียดละไมทําแบบช้าๆไม่รีบ ขนาดจะพูดขอบคุณโจบ่ามันก็ทําให้กายการเนืรอคือแทบขาดใจประโยคสั้นๆประโยคเดียวปาเข้าไป2-3นาทีคนใจร้อนแบบกายนี่คือแทบจะเป็นบ้าง่ายๆครับอารมณ์แบบแฟลช h ในเรื่องสูโทเปียเลย Sure what's the plate two nine T number โดยในช่วงต่อไปมันก็มาถึงเวลาที่พวกเราจะอัพสเกลความแปลให้มันหลุดโลกกันไปเลยเริ่มต้นกันด้วย Curse Supple หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันอ่านออกเสียอยู่ในโซนนี้ตัวละครที่ไม่ได้ถูกวางให้เป็นสมาชิกของกรีนแลนเทิร์อย่างเป็นทางการแต่เขาจะออกแนวเป็นเหมือนสมาชิกที่อยู่ภายในกลุ่มย่อยของกรีนแลนเทอร์อย่าง The Radio Lantern of the Unseen Spectrum ถึงรูปร่างภายนอกของตัวละครนี้พอมองแว็บแรกมันอาจจะทําให้หลายคนนึกไปถึงเจ้าแม่สายฟ้าแต่จริงแล้วตัวละครนี้เขาไม่ได้เป็นเฟอร์รี่ชนิดไหนเลยเพราะอันที่จริงเขาจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมาจากคลื่นวิทยุบริสุทธิ์ผู้คอยปกปักรักษาความสงบสุขของโลกอีกความถี่หนึ่งที่มนุษย์ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยตาเปล่าสมาชิกคนต่อมาเลยก็คือบ็อกซ์ ก็อย่างที่เราเห็นครับเวลาเราพูดถึงมนุษย์ต่างดาวคนส่วนมากก็มาจะนึกไปถึงตัวละครที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างแบบฮิวแมนนอยมีแขนสแขนขาสองขาแต่ใครมันจะไปคิดห่ะครับว่าภายในจักรวาลอันกว้างใหญ่ของ DC มันจะมีเอเลี่ยนอยู่เผ่าหนึ่งที่มีรูปร่างเป็นกล่องซีเลียม และนั่นเลยก็คือเผ่าพันธุ์ของบ็อกซ์นั่นเองจริงๆมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่สี่เหลี่ยมหรอกเพราะเอเลี่ยนในหลายเผ่าพันธ์ภายในจักรวาลดีซีมันก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่พวกเขาก็มาจะมีรูปร่างเป็นวงกลมอย่างพวกเดอะคอลเลกทีฟสิ่งมีชีวิตที่มาพร้อมกับรูปร่างเป็นอนุภาคทรงกลมอะไรสักอย่างหนึ่งคล้ายๆกับฝุ่นละอองอะไรสักอย่างหนึ่งนับล้านที่มีสู่รวมจิตใจเป็นตัวตนเดียวกัน มันก็เลยทําให้ต่อ้พวกคลเลกทีฟททาการแยกย้ายกันไปตามส่วนต่างๆของกาแล็กซี่จิตใจของพวกเขาก็ยังคงเชื่อมต่อกันเป็นตัวตนเดียวกันอยู่เสมอ โดยกรีนแลนเทอร์ที่มีลักษณะโดดเด่นเป็นทรงกลมอีกคนหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คงจะฉนีไม่พ้นโมโกโเจ้าของตำแหน่งกรีนแลนเทอร์ที่มีขนาดใหญ่ยักษ์มหึมานโดนทีคือไส้แต่แน่ๆเพราะว่าเขาอ่ะคือกรีนแลนเทอร์ที่เป็นดาวเคราะหทั้งดวงหรือก,ก็คือโมโกจะมีคอนเซปต์แบบเดียวกับ e ีโกเดอรลิวิ่งแพเน็ในฐานะดาวเคราะห์ที่มีชีวิต ในระยะแรกมันจะได้มีการระบุเอาไว้ว่าโมโกจะเป็นสมาชิกเรดแลนเทิร์ที่ค่อนข้างจะปีกวิเวงไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่เข้าสังคมไม่สมหัวเนื่องจากความเป็นดาวเคราะห์มันก็เลยทำให้หากโมโกเคลื่อนย้ายตัวเองไปใ,ใกล้ดาวเคราะห์ดวงอื่นสนามแรงดึงดูดที่มันถูกแผ่ออกมาจากร่างกายของเขามันก็อาจจะส่งผลกระทบไปยังสิ่งมีชีวิตใกล้เคียงบนดวงดาวอื่น,นมันก็เลยทำให้ในช่วงแรกเวลาที่จำเป็นต้องปฏิบัติภารกิจในเซกเตอร์ของตัวเองโมโกก็มักจะใช้พลังจากแหวนที่เขามีในการสร้างร่างจำลองของตัวเองขึ้นมา าไปจัดการกับปัญหานั้นๆก่อนที่ในเวลาต่อมาโมโกก็จะได้เรียนรู้วิธีการควบคุมสนามแรงดึงดูดของตัวเองทําให้เขาก็จะสามารถไปปฏิบัติภารกิจใกล้เคียงกับดาวเคราะห์ดวงอื่นได้ด้วยความที่โมโกเขาก็มีสากเป็นดาวเคราะห์ที่มีชีวิตแถมยังสามารถปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในชัมม้นบรรยากาศและบนพื้นผิวของดวงดาวอ่ะให้มันเหมาะสมกับผู้อยู่อาศันณตอนนั้นได้ตามใจนึก นอกจากภารกิจในการดูแลความสงบสุขในเซกเตอร์ที่ตัวเองรับผิดชอบโมโกก็ยังได้รับหน้าที่ในการเก็บรักษาแหวนกรีนแลนเทิร์ที่ยังไม่ได้เลือกเจ้าของพวกมันเอาไว้จนกว่าพวกมันจะเจอคนที่ถูกใจแถมได้ยามศึกสงครามด้วยขนาดที่ใหญ่โตและสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองไปยังตำแหน่งต่างๆในสมรภูมิได้อย่างอิสระโมโกก็เลยมักจะถูกใช้เป็นหาบราชการเคลื่อนที่ของพวกกรีนแลนเทิร์และยังถูกใช้เป็นสนามฝึกซ้อมรบให้กับกรีนแลนเทิร์ฝึกหัดด้วย ตะวันเกรดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับโมโก้คือในบางหัวเล่มมันก็จะมีการตีความว่าจริงๆแล้วโมโก้ไม่ได้มีสถานะเป็นผู้ชายแต่เธอมีสถานะเป็นผู้หญิงนะเว้ยเพราะมันก็จะมีนักเขียนอยู่บางคนที่เลือกจะตีความให้โมโกเป็นดาวเคราะห์ผู้ชายอยู่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามความแปลกในส่วนนี้มันก็เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเนื่องจากไม่ได้มีเพียงแค่ดาวเคราะหที่สามารถเป็นกรีนแลนเทิร์ได้แม้แต่ภูเขาไฟก็สามารถเป็นกรีนแลนเทิร์ได้เหมือนกันสมาชิกค,คนนั้นเลยก็คือโ wow, วที่น่าจะย่อม,มาจากคําว่า v o เ c a n o นั่นแหละ โดยตัวละครนี้เขาก็จะมีสถานะเป็นลาวาที่มีชีวิตซึ่งเพื่อปอกป้องคนอื่นๆจากอุณหภูมิในร่างกายของตัวเองโวลจงเลือกที่จะห่อหุ้มร่างกายของเขาเอาไว้ด้วยหินภูเขาไฟจนทําให้รูปร่างผนอกของเขามันก็จะมีลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกับภูเขาไฟที่มีชีวิตไปอย่างมากลิซเซอพอน ลักษณะแบบนี้มันก็คงจะเป็นอะไรอย่างอื่นไปไม่ได้นอกเสียจากการที่ลีเซลเขาก็คือไวรัสที่มีชีวิตและด้วยความเป็นไวรัสตัวละครนี้ก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสมาโผล่ให้เราได้เห็นกันอยู่บ่อยๆเนื่องจากที่ว่าเขาจะถูกจํากัดการทํางานเอาไว้ไม่ให้ไปร่วมงานกับสมาชิกรีแลนด์ให้คน,นอื่นๆหาว่ามันไม่จําเป็นเนื่องจากลักษณะที่ลีเซลเขาก็เป็นไวรัสอะน,นะถ้าเกิดว่าเข้าไปประชุมแบบสุมสี่สุมห้ามันก็มีความเสีย่ยงที่อาจจะเกิดโรคระบาดขึ้นมาภายในหมู่สมาชิกรีแลนท์เธนได้อยู่เหมือนกันภายในองค์กรนี้จึงมี แค่ไม่กี่ผอพานที่มีภูมิคุ้มกันมากพอที่จะสามารถทํางานร่วมกับลีเซลเทว่าภายในช่วงอีเวนต์เซนเนสโตวอลมันก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่คู่หูเพียงคนเดียวของลีเซ่ะจะถูกสังหารงลงจากฝีมือของหนึ่งในเซนเนสโตขอบผู้มีนามว่าเดสพอเทลิสที่มาพร้อมกับวาสนาเป็นไวรัสชีวภาพผู้ชั่วร้ายและสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนด้วยการแพร่เชื้อไวรัสของมันไปตามส่วนต่างๆของกาแล็กซี จากโศกนาฏกรรมที่มันได้เกิดขึ้นกับคู่หูและเซกเตอร์ที่เขาดูแลมันก็เลยทําให้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลีเซอร์ก็ได้อุทิศทั้งชีวิตของเขาไปกับการหาทางกําจัดโรคร้ายของไอ้เจ้าเดสพาเทลิสจนกระทั่งในเหตุการณ์ที่กายการเ์เดอร์โดนไวรัสของเดสพาเทลิสเล่นงานลีเซอร์ก็เลยถูกฉีดเข้าไปภายในร่างของกายเพื่อช่วยชีวิตเขาและคิดบัญชีก,กับไอ้เจ้าเดสพาเทลิส นอกจากนี้พวกเราก็ยังมีโฟโดสแปนสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างเป็นกา๊าซทําให้เขาก็จะไม่มีร่างกายที่สามารถจับต้องได้ดังนั้นโฟโดสแปนก็เลยจําเป็นต้องใช้พลังจากแหวนของเขานี่แหละในการสร้างร่างกายจําลองของตัวเองขึ้นมาให้พวกเรามองเห็นหรือว่าทุกคนอยากจะได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างเป็นสลามอย่างกระแพกภายในหน่วยนี้เองก็มีเหมือนกัน ถ้าว่าหาใช้ผมเลือกมาหนึ่งคนในฐานะี e แลนเทอร์ที่ผมรู้สึกว่าแปลกที่สุดผมก็ขอยกให้ตัวละครที่มีชื่อว่าดีเคอร์ซี่ทริเทุกคนพอจะเดากันได้ไหมว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นกันอยู่ตอนนี้มันคืออะไรกันดีเคอร์ซีไม่ใช่ท,ทั้งวิญญาณไม่ใช่ทั้งพลังงานแต่เขาคือสมการทางคณิตศาสตร์ที่มีชีวิตหรือถูกคน้นคว้ามาเรื่อยๆจนมีความรู้สึกเป็นของตัวเอง โดยดีเคอร์ซี่ก็จะเป็นสมการที่เกิดขึ้นมาจากความพยายามของนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่อยากจะพิสูจน์ว่าความมุ่งมั่นหนะมันมีรากฐานมาจากตัวเลขมันสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นสมการได้นะเว้ยซึ่งการวิจัยของนักคณิตศาสตร์คนนั้นมันก็นามาสู่การค้นพบสูตรสมการแห่งอารมณ์ที่ในเวลาต่อมาก็จะได้พัฒนาการจนกลายเป็นกรีนแลนเทิร์ดีเคอร์ซี่ทริเปิลอาร์นี่แหละ น่าเสียดายนะครับด้วยความที่ว่าเขาเป็นสมการอะนะมันก็เลยทําให้สิ่งมีชีวิตแบบพวกเราอ่ะไม่สามารถมองเห็นเขาได้จะมีเพียงแค่สิ่งมีชีวิตที่มีการรับรู้ระดับสูงอย่างพวกกาเดียนถึงจะสามารถรับรู้การมีอยู่และรูปร่างที่แท้จริงของดีเคอร์ซี่ส่วนรูปภาพที่พวกเรากําลังเห็นกันอยู่ตอนนี้มันก็เป็นเพียงแค่การจําลองภายในคลังข้อมูลของพวกกรีนแลนเทอรเท่านั้น โดยความอันตรายของดีเคอร์ซีนั่นก็คือการที่เขาเป็นสมการอารมณ์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ไม่มีรูปร่างที่แท้จริงมันก็เลยทําให้เขามีความสามารถในการเข้าไปยังสมองของสิ่งมีชีวิตอื่นและใช้สมการตัวเองในการลบล้างความรู้สึกของสิ่งมีชีวิตนั้นๆหรืออาจจะเป็นการทําลายระบบการทํางานภายในสมองออกมาจากภายในอะไรพวกนี้ถึงกรีเแลนเทหลายคนอาจจะมีการตั้งคาถามเกี่ยวกับวิธีการของดีเคอร์ซีแต่ผมเชื่อว่าพวกกาเดียนนะครับก็น่าจะชอบวิธีการอะไรแบบนี้นี่แหละที่มันเด็ดขาด และสำหรับสมาชิกลนดนเทนโคสุดท้ายที่พวกเราจะมาพูดถึงกันภายในคลิปนี้ถึงเขาอาจจะไม่ได้ไปแปลกเท่ากับดี c ค r ร์ซี่ทริปเปแต่ผมก็รู้สึกว่าเรื่องราวของตัวละครนี้มันก็ค่อนข้างที่จะมีความเวทในตัวของมันเองอย่างเรื่องราวของผู้พันแซนเดอร์หรือที่พวกเราจะรู้จักกันในฐานะผู้ก่อตั้งเคฟซี เนื้อหาหลักมันก็จะเริ่มต้นมาจากความต้องการของท่านผู้พันนั่นแหละที่อยากจะขยายกลุ่มลูกค้าของ KFC ไปทั่วทั้งกาแล็กซี่ผู้พันแซนเดอร์ก็เลยได้ไปขอความร่วมมือจากกรีนแลนเทอร์ให้ช่วยเขาในการส่งมอบสินค้าพวกนี้ให้ไปถึงมือผู้รับทั่วทั้งจัก,กรวาลทีทว่าในระหว่างการจัดส่งสินค้าพวกนี้มันก็ได้ถูกขโมยไปโดยโจปริศนาทําให้ฮาวจอแดนและผู้พันแซนเดอร์ก็จะไปต้องร่วมมือกันเพื่อตามหาคนร้ายที่แท้จริงผู้อยู่เบื้องหลังคดีในครั้งนี้ ฮาวจอแดนก็เลยได้ใช้พลังแห่งความมุ่งมั่นของตัวเองในการสร้างแหวนกรีนแลนเทอร์อีกวงหนึ่งขึ้นมาให้กับผู้พันและทำให้ใน,นตอนนันผู้พันแซนเดอร์ก็ได้กลายเป็นสมาชิกเฉพาะกิจชั่วคราวของกรีนแลนเทอร์ไปโดยปริยายแถมยังมาพร้อมกับแหวนสุดเอ็กคลูซีที่เป็นรูปกล่องเคสซีด้วยรุ่นลิมิเต็ดออ dition มีเพียงแค่วงเดียวภายในจักรวาลของแท้ สำหรับเนื้อหาภายในวันนี้ผมก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้เลยหากว่าผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขอภัยมณนาที่นี้เลยนะจริงๆแล้วนะครับมันก็ยังมีสมาชิกแลนเทิร์ที่มีความตีมสุดแปลกคอนเซปต์สุดพิสดารอยู่อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกรีนแลนเทิร์ในเวอร์ชันปลาหรือกรีนแลนเทิร์ในเวอร์ชันที่ไม่ต้องใช้แหวนก็เป็นแลนเทิร์ได้แต่ด้วยความที่ว่าเนื้อหาของพวกเขานะครับมันก็ไม่ค่อยได้รับการเปิดเผยอะไรมากผมจึงขอคัดมาเพียงแค่18คนภายในคลิปนี้แล้วกันเนอะ ส่วนสำหรับใครที่กําลังงงอยู่นะครับว่าทําไมจูจ่ๆผมถึงกลับมาเปิดหน้าอีกครั้งหนึ่งในส่วนนี้มันก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศส่วนตัวแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการตัดต่อของทางช่องเรานิดน,นึงนะครับให้มันสอดคล้องกับอะไรหลายอย่างณปัจจุบันนี้ ผมก็เลยขอนําเอารูปแบบการนาเสนอคลิปของเราเมื่อประมาณ4ปีก่อนกลับมาใช้ละกันนะนั่นก็คือว่าผมจะขอเปิดหน้าในช่วงตอนเปิดคลิปแล้วก็ปิดคลิปส่วนสําหรับใครที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งรอบตัวหรือไม่ก็วิทยาศาสตร์แบบเจาะจงหน่อยก็สามารถไปกดติดตามได้ที่ช่องแยกของเราอย่างช่อง Ver s e Code รหัสลับเรื่องน่ารู้ได้เลยนะเพราะว่าในตอนนี้กําลังเขียนสคลิปอยู่นะวันนี้บา,บ,าบายให้ว่าคลิปใหม่กำลังจะมาที่ช่องนู้นนี่ <c oughs> ใครสนใจก็สามารถกดปุ่มตัวไอด้านบนได้เลยนะแกร์วของเรากําลังทงทําานอยู่ แล้วทุกคนลักครับคิดว่ากรีนแลนเทิร์คนไหนที่อาจจะไม่ได้อยู่ภายในคลิปนี้ก็ได้แต่สําหรับทุกคนมองว่าพวกเขาอ่ะเป็นกรีนแลนเทิร์ที่มีคอนเซปต์สุดแปลกก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปเช่นเดิมเลยนะผมรออ่านอยู่ส่วนสําหรับผมถ้าเกิดว่าจะเป็นสมาชิกที่ชอบเป็นการส่วนตัวก็น่าจะเป็นไอ้เจ้าดีเคอร์ซี่ทริปเปิลอาร์นั่นแหละไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทางคนเขียนเขาคิดได้ยังไงกับการนําเอาสมการทางคณิตศาสตร์เนี่ย มากลายเป็นสมาชิกร r e e n Lantern ได้โคตรเนียอสเอาเป็นว่านึกถึงจักรวาลฮีโร่นึกถึง h e r o ่เวิรสไว้เช่อใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนชาส